สนุนโดยวุฒิศักดิ์เพราะความสวยรอไม่ได้คุณผู้ชมกำลังชมรายการคนดังนั่งเคลียร์อยู่นะครับคุณผู้ชมและแขกที่ต้องนั่งเคลียร์กับเรานะคะเมื่อกี้หัวล้อ กันเหมือนม้าดีดกระโหลกมากเลยนะคะหญิงแย้ค่ะเมื่อกี้เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีคนช่วยกุข่าวให้หล่อนดังค่ะรวยโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเดินสายเป็นว่าเล่นกับข่าวไปนัวเนียกับการนักร้องชื่อบูบี้นะคะตัวเองไม่เคยยุ่งไม่เคยรู้จักนะคะเก๋จังเรียนอยากมีข่าวแบบนี้บ้างจังเลยนะคะประเด็นที่ต้องเคลียร์ประเด็นที่สองได้ข่าวว่าเธอบ้าศัลยกรรมมากๆไปทำอะไรมาคะที่นั่งอยู่ตรงหน้าเนี่ยหน้าไม่จริงหมดเลยทุกสิ่งอันตั้งแต่หัวจรดเท้าหล่อนทำมาหมดเลยนะคะทำอะไรบ้างยะเธอหนูอยากให้อาจารย์ลองทายเล่นดูอะค่ะทายฉันทายนะคะตาเธอต้องทำอะไรอีกคะเพราะตาเธอนี่ต้องแบบไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ได้หรอกจมูกคางเธอแหลมผิดปกตินี่เอาไปจอบขุดดินได้เลยใช่ ฟันเธอก็ดัดสุดฤทธิ์นะคะจมูกนี่ต้องทำแน่นอนอยู่แล้วหน้าผากก็ถูกดึงขึ้นไปฉันคิดว่าต้องทำค่ะคอตรงนี้ต้องเก็บเยอะมากดูดไขมันออกไปเข่งหนึ่งแล้วก็ที่ดันขึ้นมาตั้งครึ่งเต้าเธอคงใส่เข้าไปไม่รู้กี่พันซีซีทำนมใหญ่มากเธอต้องทำไม่ทราบมีอะไรอีกฉันเห็นแค่นี้ค่ะจริงๆก็คล้ายๆที่อาจารย์บอกนะคะแต่ผิดประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องคางคางนี่ไม่ได้ทำอ๋อนี่ของจริงเหรอคะของจริงค่ะแต่เพียงแต่ว่าคือยายเป็นคนที่คางไม่ค่อยมีแต่เด็กดังนั้นยายก็เลยเป็นคนที่ติดจิกเหมือนอาจารย์นะคะอะไรยะจิฉันว่านะคะแม่คนนี้ไม่น่าทำศัลยกรรมหน้าเลยน่าจะผ่าปากก่อนเลยนะคะปากก็ผ่าแล้วเธอปากบนนี่ขนาดผ่าแล้วนะคะโอ้โหอ้าปากออกมาแต่ละเรื่องนะคะเนียนมากลัวมากเนียนมาต้องบอกคุณหมอศัลยกรรมอัตก้อครอบแล้วล่ะค่ะตายตายปากแบบนี้นะคะไม่ใช่น้องหมานะคะค่ะไหนทำอะไรบ้างคะหนูก็คือเดี๋ยวรูปบีฟอร์ก่อนแล้วกันนะคะปกติไปรายการอื่นเขาจะให้พิธีกรถืออะค่ะเนียนถือให้ก็ได้มานี่พิธีกรไม่ยอมถืออันนี้เป็นภาพสมัยม.5นะคะม.4 ม.5โอ้หน้าหมวยเป็นบ้าเลยใช่ไหนดูอีกทีซิหน้าไม่สวยนะคะว้ายหน้าตาน่ากลัวปากหนามากค่ะอันนี้ไปทำอะไรมาคะอันนี้ยังไม่ได้ทำค่ะแต่ว่ามีจริตมากขึ้นนะคะภาพต่อมาคือไหนมีจริตมากขึ้นก็เลยแบบเริ่มทำผงทำผมเอาผมมาปิดหน้าเพราะว่าหน้าบางหน้ามันเล็กลงใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพังซิจะเอาแอนนี้ก่อนไม่ต้องแอนมากหรอกค่ะทำแบบปกติก็ได้ไม่ต้องพอบอกขอเทียบหน้าหน่อยดันขึ้นมาตกลงไม่ได้เห็นหน้าเห็นแต่นมหนูเอาไม่เก็บเต้านมหน่อยอย่าเอาแต่หน้าอุ้ยโอเคค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเทียบหน้าเออมันริบโลกเลยนะคะอันนี้เธอมีดัดจริตขึ้นมาหน่อยอันนี้เธอเริ่มแอปแล้วนะคะใช่ค่ะเริ่มฉันรู้แล้วค่ะนี่ชั้นไหนคะเรียนชั้นไหนคะอันนี้ตอนปี2ค่ะมหาลัยปี2ใช่เริ่มโพสท่าแล้วนะคะพยายามจะก้มให้นม6แต่มันยังไม่มี6ค่ะตอนนั้นยังเล็กมากยังมีจตุคามอยู่เลยนะคะโอเคค่ะรุ่นนั้นฮิตนะคะเอามารุ่นหน้านี้นะคะเทียบหน่อยค่ะอันนี้ก็ยังเป็นอดีตอยู่นะคะก็คือทำอะไรบ้างยังยังไม่ได้ทำค่ะกีดอะไรเนอร์อย่างเดียวค่ะโอ้ฉันว่านะคุณผู้ชมหน้าเดิมก็ดีอยู่แล้วนะคะอีหน้าปัจจุบันไม่เห็นได้เรื่องเลยอีตอนยังไม่ทำเนี่ยดีกว่าตั้งเยอะนะคะคือจะบอกว่าตอนนั้นนะคะคือถ่ายรูปประมาณ 1,000 รูปและเลือกรูปที่ดีที่สุดเท่านั้นที่อยู่โทรศัพท์อ๋อค่ะๆแล้วรูปนี้นะคะใช่รูปนี้ก็ตอนประมาณปี1ปี2เหมือนกันค่ะก็ปี1ปี2นะคะโอ้อันนี้มีหนวดด้วยทำไมปากเธอขนเยอะอย่างนี้ล่ะใช่ค่ะเป็นคนขนเยอะนะคะแล้วก็ปากบนยายจะหนามากนะคะปัจจุบันอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยปากบนก็ยังหนาอยู่แต่คือสมัยก่อนจะเป็นอย่างเนี้ยคือจะเหมือนโดนแมงปะกะพุนโดนปลาหมึกตอดอะไรอย่างเงี้ยตอนเหมือนแพ้อาหารทะเลปากเยินๆบวมๆอันนี้ประทานโทษนะคะเป็นมาตั้งแต่เผ่าพันธุ์หรือเกิดมาเป็นอยู่คนเดียวในบ้านคะอ๋อเป็นทั้งเผ่าพันธุ์เลยค่ะเหรออุ๊ยตายตายนะคะเป็นทั้งเผ่าพันธุ์เลยปากหนามากเลยแล้วหลังจากนั้นหนูทํายังไงคะไหนเล่าสิคะอยู่ไหนเอาเริ่มก่อนเลยคือตรงคือจริงๆแล้วเนี่ยยะทำศัลยกรรมมาหลายรอบก็คือรอบแรกจะเป็นปี2007ประธานโทษค่ะถามตรงๆหมอที่ทำศัลยกรรมก็คือคนปัจจุบันคนนี้คนเดียวเหรอทำมาตลอดไม่ค่ะจะมีครั้งแรกที่ทำจมูกทำกับสถาบันเสริมความงามชื่อดังแล้วสวยไหมออกมาสวยสวยแต่ว่าเป็นธรรมชาติเกินไป
แปลว่าอะไรคะสวยแต่เป็นธรรมชาติเกินไปเรียนเพิ่งทราบว่าหญิงแย่ชอบสวยแบบผิดธรรมชาติใช่ไหมคะคือทำจมูกมาค่ะแต่ว่ามันไม่โด่งเท่าไหร่แล้วก็ปลายไม่ค่อยพุ่งมันเป็นจมูกดูเหมือนไม่ทำดูเหมือนไม่ทำแล้วไปทำทำไมทำแล้วดูเหมือนไม่ทำก็ใช่ไงคะก็เลยเปลี่ยนจ่ายเงินเขาน้อยหรือเปล่าเขาเลยทำมาครึ่งดั้งไม่ค่ะตอนนั้นบอกว่าคือตอนนั้นแอบคิดนะคะว่าจะปิดบังเรื่องศัลยกรรมก็คือว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างเรื่องราวขึ้นมาสตอรี่ก็คือว่าแย่ขี่จักรยานที่มหาวิทยาลัยศิลปากรอ๋อแล้วหน้าถ่ายลงไปถูกหน้าถ่ายลงไปกับฟุตบาทงี้แล้วก็อุ๊ยดั้งหักแล้วก็เลยต้องใส่ซิลิโคนก็จะไปหลอกแม่ว่าอย่างนี้ใช่หลอกแม่แล้วก็หลอกสังคมด้วยตอนแรกแสดงว่าที่บ้านพ่อกับแม่เขาไม่ชอบให้หนูทำศัลยกรรมไม่ชอบเลยเพราะว่าอย่างคุณพ่อก็เป็นหมออยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็กลัวผลข้างเคียงแต่อีกความที่หนูอยากสวยจนเกินกว่าเหตุใช่ก็เลยแบบอยู่หอแล้วก็บอกว่าอ่านหนังสือแล้วก็ไปทำเสร็จแล้วก็มาสอบแล้วแบบเลือดก็ไหลแล้วก็ทำข้อสอบก็เลยได้ C บวกประมาณนั้นเลยเหรอคะ แม่เจ้าอันไหนดูสิคะหนูเริ่มต้นหนูไปทำยังไงบ้างอ๋อถ้าภาพเริ่มต้นจะไม่มีอันนี้จะเป็นรอบแบบmajor change โอเคเอารอบจมูกที่ทำครั้งแรกไม่สนค่ะโอเคค่ะเอาอันนี้เลยแล้วมีจมูกครั้งที่สองด้วยจมูกที่สองเสร็จปึ้งแล้วก็ทำหน้าอกประธานโทษนะคะดั้งนี้ทำกี่ทีสามค่ะโอ้เดินเข้าไปผ่าถึง3หนนะคะกว่าจะได้ดั้งอันนี้มาหมดไปกี่บาทคะจริงๆหมดไปแค่ 9,000 เพราะว่าที่เหลือฟรีหมดทำไมอ่ะเขาทำเน่าก็เลยต้องทำคืน หรอคะไม่ใช่เพราะว่าทำกับคุณหมอที่เป็นเพื่อนสนิทอ๋อค่ะค่ะโอเคค่ะเริ่มทำจมูกครั้งที่1ก่อนนะคะจมูกที่1แล้วก็ทำจมูกครั้งที่2ตอนปี2008ค่ะค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันพอทำจมูกเสร็จปึ้ง4เดือนให้หลังก็เสริมหน้าอกถ้าเป็นโรคอะไรอ่ะเธอต้องทำเกือบทุกปีเลยฉันไม่เข้าใจพอทำจมูกเสร็จก็ต้องเลื้อยไปนมจากนมก็ไปตรงนู้นไปตรงนี้นี่แสดงว่าเธอบ้าศัลยกรรมมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยคืออยากจะเป็นคนหน้าใหม่ตลอดเวลาค่ะก็คือเปลี่ยนหน้าตลอดคือมีความรู้สึกว่าไม่พึงพอใจกับของเดิมที่มีอยู่เลยใช่ไหมคะไม่พึงพอใจเลยแต่ว่าตอนนี้ค่อนข้างพอใจแต่ว่าถามว่าถ้าอยากจะสวยกว่านี้ไหมคือทุกคนอยากสวยไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วอันนี้พูดเรื่องไม่ทุกคนหรอกค่ะเดียนรู้ว่าเดียนสวยแบบอมตะนิรันดร์การเดียนไม่ต้องทำอะไรแต่คุณยังต้องทำเพิ่มๆเดียนก็ยังสงสัยอยู่ค่ะว่าทำไมคุณเป็นโรคบ้าอะไรถึงได้ไม่อยากหยุดสวยอ่ะโอเคคือทุกอย่างมีเหตุผลนะคะมีเหตุมีผลครั้งแรกก็คือมันเตี้ยไปเป็นธรรมชาติเกินส่วนครั้งที่สองก็คือว่าช่วงปลายจมูกเนี่ยดูแหลมมันทำให้ดูแบบเป็นแนวหน้าร้ายแล้วก็ดูเซ็กซี่เกินไปแล้วก็ช่วงหัวตาเนี่ยจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจทำรอบที่3แต่ทีเนี้ยได้ดั่งใจได้ดั่งใจแต่ทีเนี้ยดูหน้าอกก่อนเพราะว่าหน้าอกจะเกิดขึ้นหลังทำจมูกรอบ2ค่ะค่ะขอดูหน้าอกหน่อยนะคะหน้าอกเดิมหนูเป็นยังไงคะต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้อนาจารอะไรนะคะเพราะว่ามันแบนจนแบบไม่เหลือความอ๋อเราคุยกันถึงขนาดนี้ไม่มีใครเขาคิดถึงการอนาจารในรายการนี้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าวาจาที่เราใช้กับ2คนมันเกินอนาจารไปเยอะมากแล้วค่ะไหนนมแบนขนาดไหนหนูอันนี้คือตัวหนูเองเลยนะคะดูนะคะโอ้ตายที่เขาบอกว่าลูกเกดติดข้างฝามันของอย่างนี้นี่เองนะคะใช่ค่ะคือเป็นกรรมพันธุ์หนูค่าของพี่ยังมีมากกว่าของหนูเลยหนูเชื่อค่ะคือเหมือนกระเทยอดอยากแล้วลืมกินยาคุมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูสิไหปลาสูงอีกต่างหากน่ากลัวมากเลยนะคะสรีระหนูไม่สวยเลยอะค่ะใช่ตายน่ากลัวนมก็ห้างห่างนะคะดูล่างบลูบล่าเลยน่ากลัวสมควรทำแล้วล่ะค่ะตายแล้วหนูไปทำแล้วเป็นยังไงคะอันเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยังไม่ได้ทำตอนนั้นมีงานที่มหาวิทยาลัยนะคะก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยอะไรเอากะลามาครอบเย็นเข้าใจแล้วค่ะอีงานของมหาลัยนั่นเองนะคะเป็นตัวจุดประกายให้หญิงแย้อยากมีนมทับกะลามะพร้าวค่ะใช่ไหมไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าอย่างแรกมาดูสิคะเข้าใจเนาะเอากะลามะพร้าวมาใส่แล้วก็ทำให้ตัวเองมีฝันว่าจะมีนมตุ้มขนาดนี้นะคะโอ้แม่เจ้าจริงๆก็แล้วนี่หน้าทำจมูกทำครั้งที่3แล้วหรือยังครั้งที่2ค่ะครั้งที่2ก็โออยู่นะใช่ตอนนี้ที่ทำจะมีปากทำให้แบนลงหรือยังอ๋อยังค่ะแต่ตอนนั้นจิกยิ้มค่ะอ๋อจิกยิ้มไม่กล้ายิ้มเยอะมันจะออกมาเยินใช่ต้องแบบยิ้มแบบเงี้ยค่ะปากเราก็จะหายไปเลยเกิดมาก็เพิ่งจะเห็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงก็อีวันนี้แหละนายลองจิกยิ้มอีกทีสิทำไงสวยไหมคะฉันไม่เคยเห็นการตลกตะแลงอะไรรุนแรงที่สุดในชีวิตเท่าครั้งนี้เลยภาพต่อไปสิยะภาพต่อไปอันนี้จะเป็นภาพตอนที่ผ่าตัดเสร็จนะคะผ่าตัดส่วนไหนยะผ่าตัดหน้าอกค่ะแล้วก็ตรงนี้คือสายเดรนก็คือจะเอาเลือดที่ข้างตกข้างอยู่ในสเปซที่ว่าเราใส่พ็อกเก็ตนมเข้าไปเนี่ยออกมานะคะก็อันนี้เป็นเลือด
เลือดแล้วก็น้ำเหลืองของเสียแง่ฉันถามอะไรเธอหน่อยในฐานะที่เราผู้หญิงด้วยกันค่ะแกต้องบ้าแล้วแกต้องอดทนเจ็บขนาดนี้ด้วยเหรอเพื่อให้แกมีนมสวยอ่ะจริงๆคนทำนมเยอะแยะไปอาจารย์ไม่รู้แล้วเขาก็ต้องเอาเลือดออกมาหมุนมาเวียนอย่างนี้กับทุกคนเลยเหรอส่วนใหญ่ค่ะทุกคนนะทุกคนแล้วเลือดตรงนี้เอาไปทำอะไรต่อก็อาจจะทำต้มเลือดอะไรอย่างเงี้ยบ้าบ้าไม่จะกล้าตอบอะไรกับฉันอย่างเดียวเลือดที่นมไปทำต้มเลือดกินก็อาจารย์ไม่น่าถามเลยแล้วเธอก็ตอบให้มันจริงจังหน่อยสิยารายการจะมีสาระนะยาหญิงแง่เขาก็ต้องเอาไปทิ้งสิคะอาจารย์ถ้าฉันจะรู้มาฉันนึกว่าเวียนเสร็จแล้วฟอกแล้วก็กลับใส่เข้าไปใหม่คือฉันถามเนี่ยคือฉันไม่รู้ฉันไม่เคยผ่ายัดนมนี่ยาอุ้ยอ่ะโอเคก็เอาเลือดไปทิ้งใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ต้องดูดออกกี่วันคะอ๋อแค่แป๊บเดียวค่ะประมาณไม่เกิน24ชั่วโมงใช่โอ้โหน่ากลัวมากเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้พรีเซนต์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอย้ายแก้วก่อนนะคะประเดี๋ยวเต้านมของเธอจะทำแก้วเดียนตกไหนคะต่อคือจริงๆไม่มีภาพหน้าอกafter ให้ดูอ๋อไม่มีที่ผ่าแล้วว้าใช่แต่จริงๆก็เห็นตามพวกนิตยสารต่างๆได้พอแยกถ่ายหนังสือบ้างค่ะค่ะนะคะแล้วต่อไปดูอันนี้จะเป็นก็คือหลังจากที่ทำเสริมจมูกแล้วก็เสริมหน้าอกไปแล้วเนี่ยแยกก็ไปประกวด Miss Thailand Universe ปี2007นะคะเธอตกรอบแรกเลยล่ะสิจะเหลือแล้วคะเพราะอะไรคะคือยาตัวเตี้ยค่ะยาสูงแค่168ซมในที่สุดก็เป็นสาเหตุที่ต้องไปผ่าหัวเข่าทำให้สูงขึ้นใช่ไหมคะยังค่ะยังเหรอคะเขาไม่ได้ทำอ๋ออุตส่าห์ไปประกวด Miss Thailand Universe แต่ก็ตะปิ๋วเป็น Miss ปิ๋วตั้งแต่รอบแรกฉันว่าสาเหตุที่ปิ๋วเพราะเขาเห็นตัวทำสัญญกรรมหรือเปล่าเขาเลยไม่เอาแย่คิดว่าเป็นเรื่องของไม่มีประสบการณ์มากกว่าเพราะเราตรงนี้เขาก็ที่เธออยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อน่าสิคะดูที่รูปสิคะจมูกตัวตู้มมาคนแรกเลย จมูกไปถึงเชียงใหม่นะคะแก้มยังอยู่หัวหินอยู่เลยนะคะมันแหลมเกินกว่าเหตุมั้งก็เลยไม่เอามันอาจจะยังไม่เข้าที่หรือเปล่าจริงอันนี้เข้าที่แล้วแต่ว่ายายคิดว่าเป็นเรื่องของความไม่พร้อมของตัวยายเองมากกว่าเพราะว่าตอนที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยยายก็บอกว่าแย่แบบคงเป็นนางงามไม่ได้หรอกค่ะคือพูดกับเขาเลยว่าเป็นนางงามไม่ได้หรอกค่ะอะไรประมาณนั้นอันนี้อะไรคะอันนี้คือตอนที่เป็นพริตตี้งานแรกค่ะพริตตี้ใช่อาชีพแรกคือเป็นพริตตี้หรอคะตอนแรกคือไปถ่ายโฆษณาก่อนตอนแรกก็คือเดินสายถ่ายโฆษณาแล้วหลังจากนั้นก็มาประกวด Miss Thailand Universe แล้วก็ตอนหลังก็มาเป็นพริตตี้ค่ะหรอคะอ่ะโอเคนะคะ อาจารย์คงต้องถามมีรูปอีกหรอคะไหนดูอะไรมันยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นค่ะขอดูหน่อยนะคะทำไมอันนี้น่ากลัวมากเลยอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอย่างถ้าเป็นรถอย่างเงี้ยเขาก็minor change ก็คือเปลี่ยนนิดหน่อยแต่อันนี้คือแบบ all new รุ่นใหม่ล่าสุดค่ะคือจะทำปี2012อันนี้ถือว่าโละหนังหน้าเก่าหมดเลยใช่ค่ะวันที่7กุมภาพันธ์อะไรคือปัญหาคือการตัดสินใจคะการตัดสินใจใหม่เพราะว่าตอนนี้มันก็ทนดูได้ไม่น่าเกลียดแล้วนะเขาเรียกว่าพอดูได้ค่ะก็นั่นน่ะสิแล้วทำไมหนูยังต้องทำใหม่คะอะไรคะหนูไม่พอใจตรงไหนคะไหนบอกมาสิอย่างแรกคือตาแย้เนี่ยคือถ้าไม่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยมันก็จะเป็นตาแบบที่หมวยๆแล้วก็มีไขมันใต้หนังตาเยอะก็คือตาเหมือนอาจารย์นะคะตาไม่ค่อยสวยตาของฉันสวยอ่ะโอ๊ยตายเธอฉันบอกของเธอเธอไม่ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์บนใบหน้าของเรียนนะคะได้ค่ะแล้วก็จมูกอาจจะแหลมไปนิดนึงทำให้หน้าเราดูแข็งนะคะแล้วก็ปากบนหนาแต่นี่คือยิ้มจิกปากอยู่แบบใช่อะไรประมาณนั้นนะคะส่วนโบท็อกซ์เนี่ยลืมเล่าให้ฟังว่าโบท็อกซ์เนี่ยเริ่มไม่อยู่ไม่ใช่โบท็อกซ์เนี่ยเริ่มฉีดตั้งแต่ก่อนทำจมูกครั้งที่2โอ้โหแล้วฉีดโบท็อกซ์ไปเรื่อยๆไม่เป็นไรหรอคะไม่เป็นไรค่ะมันไม่เหมือนฟิลเลอร์นะคะถ้าฟิลเลอร์เนี่ยมีโอกาสเกิดผังผืดได้โอเคค่ะตกลงก็โลจากหน้านี้ทำยังไงคะทำอย่างนี้ค่ะนี่โอ้ยแม่เจ้าอันนี้เป็นภาพทันทีหลังผ่าตัดนะคะ หน้าเหมือนศพเลยอ่ะใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกันหญิงแย่ตายแล้วฉันว่ารายการนี้คงจะคุยกันไม่จบซะละมั้งคะกล้าเทียบหน้าผ่าตัดมาใกล้เคียงกับหน้าเทียนตอนปกติไม่ใช่ดูหมายถึงว่าตอนที่หายดีแล้วใกล้จะใกล้เคียงกันค่ะพูดเร็วกว่านี้หน่อยสิคะค่ะต่อไปค่ะค่ะอันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็นี่เป็นวันที่2ค่ะวันที่2ก็ยังมีอาการช้ำบวมอยู่บ้างแต่ว่าก็คือมีตานะคะทำตา2ชั้นแล้วก็เสริมจมูกใช้กระดูกอ่อนหลังหูซึ่งกระดูกอ่อนหลังหูเนี่ยก็จะมีแผลผ่าตัดแบบนี้อะค่ะอันนี้เดี๋ยวบอกก่อนเลยนะคะว่ารายการไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆจากแฟนแย่นะคะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดฉันก็จะไม่เอ่ยชื่อแฟนเธอโอเคค่ะเนี่ยค่ะ
โอเคเนี่ยเอากระดูกจากหลังหูมาใช่มาต่อที่ปลายจมูกเพื่อให้ปลายจมูกกลมมนแล้วก็ไม่บางแล้วก็ดูแต่คุณผู้ชมประทับใจปากนี่มากเลยค่ะค่ะตายแล้วสยดสยองแหวะเอาต่อค่ะนี่คือหลังจากที่บวมแล้วจากอย่างนี้ดีขึ้นค่ะใช่แล้วก็วันที่4เนี่ยก็คือออกจากบ้านและไปทานอาหารข้างนอกฮะนี่วันที่1ใช่ค่ะวันที่4เธอก็ไปกินข้าวเลยใช่แต่เป็นคนไม่ค่อยแคร์ใครอยู่แล้วเพราะว่าคงไม่มีใครจำหน้าได้แต่หน้าเธอเปลี่ยนไปมากเลยนะจากวันที่เธอเป็นอย่างนี้กลับเป็นอย่างนี้แล้วส่องกระจกไม่ตกใจตัวเองหรอคะเธออย่างแย่คือย่าเฉยๆกับเรื่องอาการบวมหลังผ่าตัดนะคะแต่ก็เกิดอาการจิตตกบ้างเป็นเรื่องปกติที่เราแบบดูกระจกแล้วโอ้โหโอเคดูอันอื่นสิวันที่5ค่ะวันที่5มันลดลงไปแล้วนะวันที่6วันที่6นี่ก็แต่ย่าจะหายไวนิดนึงนะคะเธอกินยาแก้อักเสบเยอะหรอทานวันที่7ตัวทานเนี่ยที่เดียวค่ะวันที่7ทานสเตียรอยด์แล้วมันไม่ทำให้เธอบวมหรอทานตามแพทย์สั่งค่ะก็คือแค่5วันแล้วนี่ก็คือวันที่8ค่ะแล้วอันนี้คือหนังตาไขมันส่วนอันนี้คือหนังส่วนเกินสีเหลืองคือไขมันนะคะจากลูกตาคุณใช่ค่ะคือเป็นคนที่ตาอ้วนแล้วเอาไปทำอะไรต่อคะก็เอาไปปิ้งค่ะตัวนี้เอาไปปิ้งส่วนตัวนี้ไปทอดค่ะเคยนั่งสัมภาษณ์แล้วหงายหลังไปขาชี้ฉันไม่เคยมีแขกคนไหนตอบเรียนได้กวนเท่าคุณเลยนะคะหนูแซวเล่นนะคะอาจารย์อย่าโกรธเห็นแล้วนะคะว่าวิวัฒนาการจากใบหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นหญิงแย้นั่งอยู่นะคะไม่มีอะไรจริงเลยสักอย่างเดียวสถาปนาแม้กระทั่งชื่อและฐานันดรศักดิ์แล้วก็โมใบหน้าตัวเองใหม่นะคะจากของเดิมที่หนังหน้าเยินมากจนกระทั่งเป็นแบบนี้อาจารย์นี่จะต้องถามคุณนิดนึงนะคะว่าอะไรคะคือเหตุผลที่คุณต้องทำทั้งหมดเลยอย่าบอกว่าเพียงแค่อยากสวยฉันไม่เชื่อค่ะคือเริ่มต้นเนี่ยที่จมูกเนี่ยก็คือว่าแย่รู้สึกว่าตอนนั้นแย่อยากจะสวยอ่ะพุ่งตรงอยากจะสวยแล้วก็เรียนอยู่มหาวิทยาลัยแล้วก็มีเพื่อนในคณะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทั้งสวยทั้งเก่งในขณะที่แย่เนี่ยจะเป็นแนวแบบเรียนเก่งอย่างเดียวเพราะสมัยก่อนจะแบบขยันเรียนมากอ่านหนังสือวันละ10ชั่วโมงแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราไม่เพอร์เฟคไปเลยล่ะทำไมไม่ทั้งสวยด้วยทั้งเรียนเก่งด้วยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะเสริมสร้างความมั่นใจตรงนี้เพราะเรารู้ว่าหน้าของเราเนี่ยมีตรงไหนที่บกพร่องแต่ว่าณวันนั้นนะคะคือคิดแค่ว่าจะทำจมูกอย่างเดียวไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรเพิ่มเติมค่ะแสดงว่าความไม่สวยมันเป็นสิ่งซึ่งหลอนตัวเองตลอดเวลาว่ายังไงฉันต้องสวยให้ได้จริงๆไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก่อนที่จะไปคือเอาง่ายๆคือแบบคือแค่ทำศัลยกรรมแค่ทำจมูกคนนู้นคนนี้ก็ทำกันได้ทำไมเราจะทำไม่ได้เราจะไปกลัวเจ็บทำไมในเมื่อเรามีโอกาสที่จะสวยขึ้นมาได้ฉันก็รู้นะคะฉันก็มีโอกาสที่จะสวยได้แต่ฉันกลัวเจ็บแล้วฉันเห็นหน้าเธอเหมือนศพตายข้ามปีแบบนี้ฉันไม่กล้าทำใหญ่เลยนะคะอีตอนที่หมอเย็บแล้วยนต์บวมขนาดนั้นอ่ะฉันไม่เอาฉันกลัวส่องกระจกแล้วฉันจะเป็นลมก่อนว่าฉันรับหน้าตัวเองไม่ได้แต่คนเขาเมามอยกันทั้งเมืองเลยยะว่าลำพังหล่อนก็ไม่มีความสามารถเราอยากที่จะมีเงินมีทองมาทำโมหน้าตุ่ยเป็นแสนถ้าหล่อนไม่มีแฟนเป็นหมอศัลยกรรมเธอทำฟรีใช่ไหมเพราะแฟนทำให้เธอพูดมาเลยดีกว่าใช่ค่ะก็ทำฟรีหมดเลยแสดงว่าเธอหลอกหมอคนนี้เป็นแฟนเพื่อจะได้ไว้ทำให้สวยแล้วหลังจากนี้เธอก็จะไปหาหมออื่นเพื่อทำตัวเองในส่วนอื่นอีกหรือเปล่าคะไม่มีในความคิดนี้เลยค่ะอาจารย์มาจากไหนคะก็ถามไงคะไม่ได้คิดอะไรก็ถามค่ะว่าคืออยากจะทราบว่าหนูยอมให้แฟนหมอเนี่ยผ่าตัดทำหน้าทั้งหมดเพราะหนูไม่ต้องเสียสตังค์อาจารย์ก็ไม่ทราบว่าแลกกับความสวยหรือว่าหนูรักหมอจริงๆอันนี้คือถามอันนี้อยากถามเราผู้หญิงด้วยกันไม่ใช่หรอคะค่ะก็รักคุณหมอจริงๆนะคะหรอคะทุกอย่างคือคนนี้คือใช่แล้วค่ะไม่คิดจะไปมีคนอื่นอีกแล้วก็แสดงว่ารักเขาจริงก็เลยยอมและมั่นใจว่าเขาจะทำให้เราสวยได้ไม่คือเรื่องผ่าตัดกับเรื่องความรักไม่เกี่ยวกันสมมุติถ้าแฟนแย่คนนี้เป็นหมอสกินเป็นหมอผิวหนังอย่างเงี้ยแย่ก็ไปทำกับคุณหมอท่านอื่นมันไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วเรื่องการเป็นหมอคนไข้การเป็นแฟนเนี่ยไม่เหมือนกันคนละแบบเวลาที่คุณหมอทำให้แย่เขาก็คือเหมือนกับ relationship คือจะเป็นหมอกับคนไข้เวลาเขาสั่งอะไรมาเราก็เชื่อฟัง
แต่สำหรับตัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคุณผู้ชมก็เห็นมาหลายเคสแล้วเหมือนกันที่หมอศัลยกรรมชอบทำให้เมียตัวเองสวยแล้วพอถึงเวลามีลูกค้ามาก็บอกก็คุณดูสิขนาดภรรยาที่ผมรักที่สุดในชีวิตผมยังทำซะสวยก็เลยเอาเมียตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นตัวอย่างนั่งคอยเก็บเงินจดยาแล้วก็แพ็คยาใส่ซองนั่งอยู่หน้าคลินิกแล้วก็ช่วยผัวหาเอ้ยช่วยคุณหมอสามีหาสตังอะไรทำนองนี้ซึ่งฉันก็เคยเห็นมาเธอก็ทำแบบนี้อยู่หรือเปล่าคะทุกวันนี้ตอนนี้งานของแกกับคุณหมอไม่เกี่ยวข้องกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้แกก็มีงานโฆษณาแล้วก็งานถ่ายแบบงานถ่ายละครอยู่ก็คือลำพังงานของเราก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็เดินสายสัมภาษณ์เรื่องข่าวคุณบีด้วยค่ะเดี๋ยวจะอ้วกค่ะไม่ต้องกลับมาย้อนเรื่องนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าเคลียร์ค่ะคุณผู้ชมเขาเกิดมาอยากสวยจริงแล้วก็ดิ้นรนจนกระทั่งสวยได้สมใจนะคะก็คงจะเป็นอีกหนึ่งคนแต่คงไม่ทุกคนในโลกใบนี้ที่สมหวังจากการทำศัลยกรรมทำสวยแบบจอมปลอมมาค่ะแต่คนนี้ได้ดีค่ะสนับสนุนโดยวุฒิศักดิ์เพราะความสวยรอไม่ได้